สวัสดีครับผมเฉลิมชัยนะครับกิตงเรียนอยู่เอกกิจกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นะฮะอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะฮะชื่องานผมนะครับชื่อพลังศรัทธาและความเชื่อนะที่เป็นมานะความวันระหว่างวิถีชีวิตของคนแถวบ้านนะฮะส่วนมากเขาจะศรัทธาในเรื่องพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ลี้ลับคลิปวิดีโอชุดนี้นะฮะชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์พลังศรัทธาและความเชื่อนะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูได้นะเข้ามาติชมผลงานผมได้นะOh.
ความเอาชนะความกลัวในตัวเองนะครับความหวาดกลัววิตกกังวลอะไรต่างๆที่ตัวเองได้ประสบเจอมาฮะสิ่งต้อนรับที่มองไม่เห็นเราสามารถผ่านมาชนะได้ครับพรุ่งนี้มีกี่คน